สิริกิตติยานามอุดมมงคลเลิกนภาเบิกแจ่มจำรัดประพัสสรขอจงสุขเกษมองเอมออนถวายพรเปรมปรีศรีจำเริญสุภาวรมงคลวันคล้ายวันเกิด18มีนาคม2564ครบ35ปีท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนพระธิดาคนเล็กในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสิริกิตติยาโดยนำมาจากพระนามของสมเด็จยายคือสิริกิตท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนเป็นพระราชนัดดาหลานตาหลานยายในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระราชภาคินัยหลานน้าในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนะวรขัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนมีพี่สาวและพี่ชายคือท่านผู้หญิงพลอยไพรินและคุณพุ่มเจนเซนท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสามัญชนทั่วไปโดยมิถือตัวว่าตนเป็นพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเกียรติยศหลังจากท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการถาวรท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนได้ตามเสด็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีอย่างตลอดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและมีบ้างที่ออกไปปฏิบัติงานเพียงคนเดียวเช่นในพระราชพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านผู้หญิงสิริกิตติยาก็ได้มอบของแก่ประชาชนที่ร่วมเข้ามาสักการะพระบรมศพด้วยและอื่นๆการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาท่านผู้หญิงสิริกิตติยาได้ทำงานด้านแฟชั่นโดยเป็นคนฝึกงานของโยจิยามาโมโตะนักออกแบบชาวญี่ปุ่นและทำงานกับแอร์เมสเพราะอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างทำงานและมองว่างานแฟชั่นคือสิ่งที่สนุกที่สุดต่อมาทำงานอิสระโดยเปิดเว็บไซต์ที่รวมเว็บไซต์โฆษณาท่านผู้หญิงสิริกิตติยาสนใจงานพันธารักษ์ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนตั้งแต่ทำงานที่แอร์เมสหลังกลับเข้ามาทำนักในไทยจึงเข้าฝึกงานในกลุ่มงานวิชาการการอนุรักษ์ทำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2559และหลังจากฝึกงานเสร็จก็ได้รับการบรรจุเป็นเข้าเป็นข้าราชการระดับ3ของหน่วยงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560ในตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการกลุ่มประวัติศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ช่วยราชการที่สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรในปีพุทธศักราช2560ท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนรับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างพระเมรุมาตรสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะข้าราชการต่อมาในปีพุทธศักราช2561ท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนเป็นผู้อำนวยการโครงการวังหน้านิมิตซึ่งเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งจัดแสดงโดยใช้สื่อเทคโนโลยีในรูปแบบภาพ Visual Languageเธอกล่าวเกี่ยวกับความเป็นมานิทรรศการนี้ว่านิทรรศการนี้จะทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่เห็นว่าประวัติศาสตร์กับปัจจุบันไปด้วยกันได้และทำให้รู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ไกลจากตัวเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2561ท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญต่างๆในเมืองสงขลาได้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเขาตังกวนเกาะยอสถาบันทักษิณคดีศึกษาวัดมัชฌิมาวาสและมัสยิดอุตสาสนะอิสลามเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เมืองสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกวันที่6มีนาคมถึง28เมษายน2562ท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนร่วมกับนาตาลีบูแตงและแมรี่ปานสง่าจัดโครงการวังหน้านฤมิตในมิติแห่งการเวลาและนิทรรศการในรัฐ
นาบอกอินซิทูแปลงร่างอดีตในหลับแห่งปัจจุบันที่นั่งพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพระราชวังบวรสถานมงคลแต่ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมชิ้นงานของผู้คนที่โดดเด่นจากวงการต่างๆ20คนและหนึ่งในคณะนักร้องประสานเสียงสร้างชิ้นงานที่สื่อถึงวังหน้าตามความถนัดวันที่1ถึง9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ท่านผู้หญิงสิริกิติยาจัดแสดงเทศกาลภาพถ่าย100 Year Between ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนกับการตามรอยเสด็จประพาสรัชกาลที่5ที่นอร์เวย์ในวาระครบรอบ115ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยนอร์เวย์พุทธศักราช2563ด้วยการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากการเดินทางไปยังจุดเหนือสุดแห่งทวีปยุโรปของทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและตัวท่านผู้หญิงเองด้วยจดหมาย4ฉบับเขียนถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเสด็จถึงสถานที่เดียวกันหากแตกขั้นด้วยเวลา113ปีซึ่งภายหลังถูกรวบรวมเป็นบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นับท่านทั้งสองเป็นพระบรมวงศานุวงศ์และให้ราชสำนักออกคำนำหน้าชื่อว่าคุณแทนคำนำหน้าว่านางสาวด้วยเป็นเพราะท่านเป็นพระราชนัดดาอีกทั้งยังพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมหามกุฏไทยชั้นสูงสุดมหาวชิรามงกุฎและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เป็นกรณีพิเศษจนกระทั่งเรื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งจากพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2แก่คุณพลอยไพลินเจนเซนและคุณผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนามเดิมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้คำนำหน้านามแก่ทั้งสองท่านว่าท่านผู้หญิงเป็นกรณีพิเศษขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้หญิงมีแต่ความสุขความเจริญเทอญขอพระองค์ทรงพระเจริญ